taste my vocal บ่ vocal แล้ว vocal แล้วเข้าใจเขาไม่น้ำลายหูมีคนอยู่หรือไงมันเหมือนมันเก่าๆแล้วดูเลยเหมือนเรามาบ้านพี่สียังไงก็ไม่รู้พี่นะสวัสดีค่ะทุกคนพยายามสดใสแต่จริงๆตอนนี้คือง่วงมากวิญญาณจะหลุดออกจากร่างแล้วค่ะเกือบตีหนึ่งแล้วนะคะก็กำลังจะไปที่เกาหลีครั้งนี้บินดึกมากคือบินตีสองครึ่งค่ะแล้วตอนนี้ที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยค่ะก็ครั้งนี้เนี่ยจะไปเกาหลีโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะไปไหนบ้างจองตั๋วจองโรงแรมแล้วเรียบร้อยนะคะมากับโน้ตจ้าหน้าตาไม่ไหวใช้กล้องใหม่ด้วยนะคะทุกคนถ้ามันไม่ดียังไงก็เดี๋ยวได้รู้กันไม่มีคนให้เชียร์ให้เอาตัวนี้เลยจริงๆหนูไม่ควรว่าไม่ดีไม่ดีแต่ว่านี่คืออยากรู้ด้วยตัวเองว่ามันจะไม่ดีจริงหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวรอดูกันในบล็อกนี้ taste my vocal บ่ vocal แล้ว vocal แล้วใกล้จะถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วนะคะตีหนึ่งสิบห้านาทีนะคะรายงานสดณสนามบินดอนเมืองตอนนี้ก็ง่วงดีค่ะปวดหัวพร้อมก็จะไปล้างหน้ากันนะคะแล้วก็นอนยาวเลยจนถึงคอเรียตอนประมาณ 10:05 นนะคะ 10:05 นเวลาท้องถิ่นมีความรู้สึกเหมือนรายงานข่าวอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงใบไม้ร่วงแล้วก็โรงแรมโรงแรมจ้าแพงมากแพงประมาณ3คืนนะคะเกือบ 30,000 ตัวเครื่องบินก็แพงมากเช่นเดียวกันนะคะก็2คนไปกลับก็ประมาณ 35,000 นะคะ2คนไปกลับนะคะตอนนี้อยู่บนเครื่องแล้วนะคะพิกซี่ที่โซนแบบว่าตัวเงียบอยู่ข้างหลัง business class เลยนะคะตอนนี้ก็กลับว่าจะจองแต่มันเต็มแพงมากเอาเต็มเอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีสปอนเซอร์จอง business class ไว้นาทีด้วยนะถึงสนามบินอินชอนแล้วนะคะคือคนเยอะแบบไม่เคยคนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยจริงๆคนเยอะมากต้องเผื่อเวลาในการแบบเข้าตม.ประมาณแบบชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะจองรถมารับนะคะจากที่สนามบินไปถึงโรงแรมเลยคือจองผ่านในเว็บนะคะจะอยู่ที่ราคาที่ประมาณ 1,400 กว่าบาทประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเราไปรถไฟเราก็ต้องลากกระเป๋าเองนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าจองรถไปส่งถึงโรงแรมเลยนะคะ VM ไปตามหาคนที่ถือป้ายว่าอิทธิศักดิ์เจอแล้วง่ายสะดวกมากแล้วก็จะได้นอนในรถยาวเลยเราจริงๆเราเลือกรถได้นะเขามีรถหลายอย่างเลยอะรถแบบหลายแบรนด์หลายยี่ห้ออยากได้หรูแค่ไหนก็กดเลือกเอานะคะแต่ว่าราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกเนาะตอนอยู่บนเครื่องนะคือปวดหัวแบบปวดมากๆนอนไม่ได้เลยบินประมาณ4ชั่วโมง50นาทีก็คือไม่ได้นอนเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบว่าเบลอมากเมื่อวานกินยาแก้ปวดหมดไป2เม็ดปลาหมึกเต็มเลยนู้นไม่เอาไม่อร่อยโรงแรมที่เกาหลีเนี่ยเขาจะให้เช็คอินได้ตอนบ่ายสองนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยอีกหนึ่งชั่วโมงไปหาอะไรกินก่อนน้ำยังไม่อาบเลยไม่มีใครรู้สิ่งแรกที่กินเทียบสัดส่วนหวานไหมหวานแล้วเราก็ต้องมาจบกันอยู่ที่ข้าวปั้นถ้าความร้อน700เบฟ40วิ30เลยก็กดตรงนี้ไปแล้วเช็คอินแล้วก็จะเล็กมากนี่ก็คือโรงแรมอะไรนะโฮเทลสกายพาร์คเมียงดงทรีซึ่งเล็กมากอันนี้จองเป็นเตียงคู่มานะคะนี่คือเตียงทีวีที่แบบว่าอยู่มุมตรงนี้นะคะเตียงเสร็จแล้วมีช่องว่างนิดนึงก็คือห้องน้ำเลยจ้าห้องน้ำก็จะก็โอเคอยู่นะก็ได้อยู่ก็จะมีอ่างกับน้ำด้วยนะมีอ่างล้างหน้ามีชักโครกนี่คือทั้งหมดมันดีมันมีวิวมีวิวอะไรมันรีวิวอยู่ข้างในข้างในเ
้างในโรงแรมแบบตรงกลางนะแต่ว่ามีวิวด้วยเออวิว วิวก็คือมีไฟแล้วก็มีหลังคาต้นไม้ปอมๆที่เอามาตั้งแต่คือโรงแรมเขามันอยู่ข้างในเมียงดงเลยค่ะคือเดินไปนิดเดียวอยู่ที่ด้านหลังโรงแรมก็จะเป็นย่านตลาดช้อปปิ้งเมียงดงรถไฟก็จะอยู่ตรงข้ามนะคะตรงทางขึ้นทางลงก็อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมก็คือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขอมากินข้าวก่อนนะคะแล้วก็นอนพักอีกนิดนึงแล้วก็อาบน้ำมาท่าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันกลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้ถามว่าได้นอนไหมก็คือไม่เลยอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเลยคือคิดว่าถ้านอนอ่ะมันก็จะยาวใช่ปะรอนอนทีเดียวตอนเย็นเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันที่ร้านขายเสื้อผ้าก่อนคือเสื้อผ้าเกาหลีมันถูกมากกว่าทุกคนจื่อที่แบบว่า350บาท300บาทอะไรอย่างนี้นะคะเองเนี่ย 15,000 วอนไม่ทรงดีมากเลยอะไรอย่างนี้ที่20,000สวยมากเลยอ่ะดีจ่ายตังค์แล้วนะคะ 106,000 วอนนะคะการเริ่มต้นที่ดีพี่ไม่ให้ตอนเอกสาวเสริมเข้าใจเขาว่าน้ำลายหงเฮ้ยเอ๊ะไม่โฟกัสโอเคนึกว่าเนื้อมันจะหยาบไม่หยาบอะได้อยู่นุ่มอยู่นัวมากเลยมันมีความแดงด้วยแบบมีเดียมเดี๋ยวไม่โฟกัสโอ้ยนุ่มไหมนุ่มนะข้อเสียของกล้องตัวใหม่นี้ก็คือโฟกัสนะคะทุกคนเดี๋ยวโฟกัสช้าหน่อยนะพยายามอยู่พยายามถ่ายมาให้ดีที่สุดอู้น่ากินมากเลยตอนนี้คือหอมมากเลยสั่งไป2รสคือรสฮอชี่ช็อกโกแลตกับสวีทโปเตโต้หอมมากโอเคถ่ายรูปไหมเอามาถ่ายรูปสายยังไม่โดนใส่เลยแต่แป้งนุ่มมากเทียบกับขนมอยู่ไทยนี่เหมือนอะไรโตเกียวได้ไหมตุ๊กเกียวชิ้นละ 2,000 2ชิ้น 4,000 นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมากินเวลาที่มาเกาหลีนะคะสั่งไปเลยจ้าแบบนี้แต่ว่าคือมันก็มาตามจำนวนคนนะคะถ้า 1-2 คนก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งถ้า 2-3 คนอีกราคาหนึ่งถ้ามา4คนก็ต้องมาอีกราคาหนึ่งนะคะถ้าคุณมา4คนคุณจะมาสั่ง2คนนี้ไม่ได้นะจ๊ะร้านนี้ไม่เคยมากินแต่จริงๆเนี่ยเราหาร้านจิมชักได้ทั่วไปในเกาหลีนะคะเกือบ2,000Wow. 22,000 วอนจ้า1จานใหญ่นะคะแล้วก็ข้าว1ถ้วยเกือบทุ่มหนึ่งของที่นี่แล้วนะคะก็อากาศก็ยังไม่เท่าไหร่ใต้ตาของคนไม่ได้นอนคือไม่ได้นอนเลยค่ะทุกคนรอวันที่21รอขึ้นเขียงอีกรอบนึงแล้วนะคะนี่กำลังจะด่าแน่นะกำลังจะคอมเมนต์ด่าแน่ก็คือมาเติมไขมันรอบ2นะคะทุกคนที่นาตี้ทำคลิปเติมไขมันรอบแรกไปนะคะก็ย้อนดูก็ได้คือมันต้องกลับมาเติมรอบ2อ่ะถ้างั้นมันก็เสียเงินเปล่านะคะเจ๊กระเทาแล้วก็ให้เจ๊งามแน่น่ารักดูสิมีฉากให้ถ่ายด้วยคือน่ารักมากแต่ชุดไม่ได้หนูชุดไม่ได้อุ้ยอยากมีสตูแบบนี้อยู่ที่บ้านนะสตูไหมถึงคู่อริเออสตูคู่อรินั่นแหละเอาไปตลูดได้ด้วยได้ตลูดได้กลับมาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะก็อาบน้ำแล้วก็ทาครีมเตรียมตัวนอนนะคะตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มก็เดี๋ยวก่อนนอนจะกินตัวนี้ตัวนี้จะเป็นคือเหมือนกับเป็นนมเปรี้ยวแหละเออคือเวลาเดทที่แบบเดินทางมาต่างประเทศอะไรเงี้ยต้องกินตัวนี้ทุกคืนก่อนนอนเพราะว่าเวลาแบบเราเดินทางอ่ะการขับถ่ายมันจะไม่ดีอ่ะบางครั้งแบบไม่ถ่ายเลยก็มีนะคะส่วนพรุ่งนี้อ่ะก็ยังไม่มีแผนเลยว่าจะไปที่ไหนนะคะไม่ไหวดูตาดิตาหลูเจอกันในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสวัสดีวันที่2นะคะการที่อยู่เกาหลีนะวันนี้แผนวันนี้อ่ะตอนแรกอ่ะว่าจะไปที่แบบเกี่ยวกับธรรมชาติหน่อยนะคะจริงๆอ่ะเราตั้งใจจะมาดูแบบใบไม้เปลี่ยนสีนะคะแต่ว่าก็เข้าใจอยู่ว่ามันยังไม่เปลี่ยน ปีนี้อาจจะช้าหน่อยจะไปที่ไหนก่อนนะ
ไปที่พระราชวังเป็นพระราชวังดอกกุงต่อไปว่าจะไปเช่าชุดนักเรียนเกาหลีนะคะยังไม่รู้มีแผนแค่นี้ไว้ก่อนเพราะว่าเราตื่นสายมากก็ไม่ได้นัดกันใส่ชุดใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ออกมาเหมือนกันแล้วก็เหมือนกันสีเดียวกันเลยนะคะไปกันวิธีการเดินทางที่จะทำให้เราไปได้ถูกต้องที่สุดก็คือเข้าเป็น Google Map ว่าเราสามารถที่จะไปทางไหนได้บ้างลงอะไรเดินไปกี่เมตรกี่กิโลอะไรก็ว่ากันไปนะคะเราก็เลือกทางที่ดีที่สุดกระเป๋าตังค์ใส่กิ๊กเงินอยู่ในนี้เป็นล้านเลยนะนี่มันก็จะมีให้เลือกนะมีตัวอักษรว่าเราจะไปไหนอันกุ๊กใช่แล้วใช้ธนบัตรได้นะคะบางประเทศใช้ได้แต่เหรียญป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะก็ดูดีๆฟังดีๆนะคะถึงสถานีที่เราจะลงเราจะได้ไม่หลงทางเนาะวิธีการเข้าก็คือจะต่อผู้ชะชะชะประตูก็จะเปิดไม่ใช่ Please redeem your deposit เอาบัตรมารีฟันคืนก่อนโอ้ยไม่โฟกัสได้มา500แต่จริงๆแล้วอ่ะเกาหลีอ่ะจะไปตรงไหนก็ได้ถ่ายรูปสวยทุกตรงค่ะตรงนี้ก็ได้ทุกตรงจริงๆแล้วคือแสงคือแสงมันไม่จัดเกินไปอ่ะค่ะคือแสงเขาจะเป็นแบบละมุนจะสังเกตเลยว่าเวลาคนมาเที่ยวเกาหลีแล้วเขาถ่ายรูปมาทำไมมันแตกต่างอ่ะมันแตกต่างดูด้านหลังเห็นปะมันก็ได้เลยอ่ะตรงนี้ก็ได้เลยอ่ะจริงๆแล้วใบไม้ต้องเปลี่ยนสีแล้วนี่ยังเขียววันที่มาวันนี้ตรงกับวันที่20ตุลาคมนะคะก็คือแดดก็ร้อนเหมือนประเทศไทยแต่ว่าอากาศเย็นนะคะก็เลยแบบอยู่ได้เดินได้สบายไม่มีคนแต่งชุดฮันบกเยอะเลยจะต้องเสียตังค์ถ้าเสียตังค์ไม่ไปสิไปเพราะว่าเราว่าจะมาถ่ายรูปเล่นทีเดียวน่าถ่ายอยู่นี่ถ่ายเดียวข้างหน้านี้แล้วก็ไปที่อื่นตอนนี้นัตตี้กำลังวางแผนกับหนูนะคะเพราะว่าจะไปที่ร้านเช่าชุดนักเรียนเกาหลีนะคะแต่ว่าที่ตั้งใจจะไปนะคือมันอาจจะต้องจองล่วงหน้าก่อน1วันนะคะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะหน่อยเราก็เลยจะไปที่1แทนนะคะก็นัตตี้ไม่รู้ว่าเขาออกเสียงว่าอะไรนะคะก็เดี๋ยวขึ้นให้นะคะตรงนี้ตึ๊ดๆๆๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปกันเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้จากที่นี่ด้วยนะคะไม่โฟกัสหรอกนี่แบบโดนกว่าสิโฟกัสรูปเบิ้งตาคอยกับไปละเด้อที่อีฮวาสเตชันแล้วนะคะแล้วก็จะเดินออกไปทางออก3แล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆจนถึงร้านเช่าชุดนะคะเดี๋ยวจะเดินออกไปหากันตอนนี้หาทางออก3นั่นไงก็ทางออก3นะคะเกือบงามเนาะเกือบงามเนาะเนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยนะทุกคนตอนนี้กี่โมงบ่าย2ของประเทศไทยก็คือ4โมงของที่นี่นะคะบ่าย4ยังไม่ได้กินข้าวเลยทั้งตีทั้งหนูนะคะเดินตรงไปเรื่อยๆขึ้นเนินตามทางเขาว่าเดินผ่านสวนนักซานไปอีกนิดนึงอยู่ตรงไหนล่ะสวนนักซานน่ะสวนนักซานไงสวนนักซานเหรอตรงไหนตรงไหนทำไมมันเงียบแบบนี้มันไม่มีผู้ใดเลยเงียบมากไม่รู้ว่ามาถูกหรือเปล่าก้นแมปก็เป็นบอกไม่พบเส้นทางก็ลองมาดูออกกำลังกายไม่มีคนอยู่แล้วไงเพียเท่าไหร่แล้วนี่หัวใจโซนไหนเลยไม่ใช่ร้อยสามสิบอยู่80มีหมาด้วยร่างสกเนื้อวิ่งมันร้องเอาใหม่เมื่อกี้คือไม่ใช่เอาใหม่เมื่อกี้ก็คือต้องเดินกลับมานะคะไม่ใช่ก็คือมันตันจรูแต่เริ่มแล้วเริ่มเห็นผู้คนแล้วนี่มันจะมีป้ายนักซานเห็นไหมนี่มันมี2แยกอ่ะทุกคนมันมี2แยกแยกนี้นี่นักซานตัวนี้ใช่ซ้ายหรือขวาอันนี้มันก็จะเป็นทางที่เป็นเนินๆแบบนี้คือเนินมากเลยนะดูดิความเนินแต่ตอนนี้คือเราเดินแบบทั้งเดินไกลแล้วก็มันชันด้วยให้ดูถึงความเนินนะคะนี่คือร้านนี่คือความเอียงของถนนนั่นเองแต่มีแต่ร้านแบบน่ารักมากเลยอ่ะดูสิน่ารักเนาะเราเห็นตรงนี้แล้วอีฮวาดองมูรัลวิลเลจเย้ไปต่อเรามาถูกทางแล้วค่ะเราเริ่มเห็นชุดนักเรียนแล้ว
น่าจะใช่นะพายตรงไปน่านี่เหรอน่าจะใช่ใช่ปะเพราะว่าเห็นรูปแล้วก็เห็นใช่เหรอเนาะที่สไปเดอร์แมนคือจะสื่อว่าเป็นนักเรียนว่าเป็นนักเรียนมันเหมือนมันเก่าๆแล้วดูเศษผมมันเรามาบ้านที่สี่ยังไงก็ไม่รู้พี่นัทแต่มันเหมือนใช่อ่ะแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นเหมือนสตูข้างบนนี่อ่ะเมื่อกี้เราเดินไปแล้วมันไม่มีอ่ะลองเดินลองดูคงใช่อ่ะเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกถึงชั่วโมง2ชั่วโมงทั้งวันใช่ไหมลองไปดูถ้าไงเห็นชุดนักเรียนเขาตากไปแต่ก็ไม่มีใครเลยเว้ยคือนักเรียนตั้งใจแบบมาที่ที่มันไม่ค่อยมีคนนี่แหละก็ไม่มีคนไงไม่มีคนเลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนคือเขาจะมีให้เลือกแบบ3แบบนะคะลอตตี้เลือกแบบนี้เจ๊ดแล้วเราก็ได้ใส่ชุดนักเรียนแล้วมีกระเป๋าแดงด้วยเห็นป่ะแล้วก็มโนนะไม่โฟกัสด้วยไปถ่ายต่อข้างบนส่วนนุก็เป็นนักเรียนชายแต่ไม่รู้ว่านี่คือชั้นไหนบอกลอตตี้ดิไม่รู้คือที่เลือกเพราะว่าใช้สีแดงเท่านั้นแหละแต่รองเท้าลืมเปลี่ยนรองเท้าว่ะลืมรองเท้าอ่ะลืมรองเท้ามันควรมีรองเท้าป่ะจริงมันต้องมีรองเท้าถ้างั้นมันก็ไม่ได้ป่ะก็ตอนนี้ลอตตี้กับนุกำลังทำเวลาในการถ่ายรูปอยู่นะคะเลยยังไม่ได้บล็อกสักทีเลยเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเดี๋ยวแสงมันจะไม่สวยนะคะก็กำลังรีบๆถ่ายรูปอยู่แล้วแบตจะหมดทำไมแบตถึงจะหมดคิดว่าน่าจะเปิดค้างไว้อ่ะเมื่อกี้เจ้าของร้านมาชี้รูปนี้ให้ดูเขาบอกว่ามัคพินมัคพินมาปลินกับใครอ่ะคอยล้างจ้าว้าวตอนนี้คิ้วขนคิ้วพี่เขาได้หายไปแล้วทั้งสองข้างเนื่องจากว่าไม่รู้จะกินอะไรนะคะเราก็ได้เป็นแค่กรอกชีสแล้วก็ต๊อกนั่งกินข้างทางวุ้ยควันวุ้ยควันอันนี้4,000วอนอันนี้5,000วอนเราอยู่หน้าร้านโอริโอนะคะเห็นนุบอกอยากลองมาตั้งหลายวันแล้วก็ครีมเยอะมากมันไม่ใช่โอริโอเนาะโอริช็อกโกพี่เฉยไม่ได้ว้าวเลยไม่ได้มีรสชาติไหนที่ทำให้รู้ว่าเป็นโอริโอเลยแค่นั้นไม่ต้องซื้อนะคะทุกคน4,000วอนคือมาเกาหลีที่ไรต้องมาซื้อเครื่องประดับผมค่ะไม่ว่าจะเป็นที่คัดผมเอ่ยหรือว่าโบเอ่ยคือแบบถูกปะคืองานดีมากน่ารักแล้วคือสีอ่ะดูสีเขาดิคือสีเขามันไม่ฉูดฉาดอ่ะโบนี้ใหญ่มากราคาจะอยู่ที่ 16,000 วอนนะคะสวัสดีวันที่3แล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่ามาเติมไขมันด้วยนะคะได้มาแล้วก็มาจิ้มนิดนึงนะคะวันนี้นะคะเมื่อเช้านาทีก็ขึ้นเขียงแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็แต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปที่ฮงแดกันนะคะว่าจะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วก็คอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็ดูของกุ๊บกิ๊บหน้าก็จะเต็มๆหน่อยนะคะกุ๊บกิ๊บจ้าป่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟไปลงที่สถานีฮงอีกUniversity นะคะประมาณนี้คือไปง่ายมากคงเดินไปง่ายมากค่ะก็ไปรถไฟได้ส่วนใครที่อยากดูรีวิวการเติมไขมันนะคะนี่เป็นการเติมครั้งที่2นะก็ย้อนกลับไปดูที่ครั้งแรกได้นะคะเดี๋ยวดีจะแปะให้นะคะตรงไหนล่ะสักตรงนึงตรงสักตรงนึงมาถึงที่สถานีฮงอีกแล้วนะคะออกเป็นทางออก9นะจริงๆเนี่ยออกทางออกไหนก็ได้ก็ถึงหมดนั่นแหละ
get them shit shit girl get on my god my god can get them oh they match so อีกอย่างหนึ่งที่มาเกาหลีต้องมาซื้อนั่นก็คือคอนแทคเลนส์ลายวันนะคะนัตตี้จะซื้ออยู่ที่ร้านนี้จะอยู่ตรงมุมตรงข้ามจะเป็นร้านขายรองเท้านะคะเป็นร้าน JD ตรงนี้จะเป็นโอเลนเลนสตอร์นะคะไปดูกันเฮลิซ่ากับเจนนี่ด้วยจ้ามาทักทายหน้าร้านค่ะสวยอ่ะใส่แล้วจะสวยแบบนี้ไหมคะสวยมากสวยมากซื้อแล้วทั้งหมด 89,000 วอนครั้งที่แล้วที่หมดเป็นหมื่นยิ่งแบบว่าพรีเซนเตอร์เป็นแบ็คพิงค์นี่คือยอดสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามาเกาหลีจะแต่งตัวยังไงนะคะก็คือคุมโทนเท่านั้นคุมโทนแบบไม่มีลายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าเขาก็จะเป็นประมาณนี้หมดเลยเนาะใช่ไหมนี่ก็คือคุมโทนนะคะสุดยอดมากค่ะทุกคนเนี่ยคือแบบนี่คือต่างหูทั้งนั้นเลยดูดิคือดูดิคือเราต้องมีเวลาอยู่ในร้านนี้น่าจะสักประมาณสัปดาห์หนึ่งนะมีกำไรด้วยมีต่างหูมีสร้อยตา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 ยลายตาลายตามาออกมาจากฮงแดแล้วนะคะกำลังจะไปกินปิ้งย่างอยู่ในเมียงดงแต่ว่าแบบนัตเตี้ยไม่เคยกินเออแล้วไปหารีวิวบุฟเฟ่แล้วถูกมากคือตกคนละประมาณ400แล้วไปคือถูกอ่ะเซตหนึ่งเท่าที่เคยเห็นถูกสุดก็17,000แต่ว่าถ้าไป2คนก็ต้องสั่ง2เซตต้องคูณ2ใช่ต้องคูณ2คนหิวเลยด้วยแบบไวภารกิจตามหาร้านปิ้งย่างนี่ไงเจอแล้วร้านนี้มันจะอยู่ชั้น2นะคะแล้วก็เราก็ต้องไปต่อคิวตรงนี้นี่คือหน้าร้านก็จะเป็นภาษาเกาหลีทั้งนั้นเลยนะคะแล้วนั่งรอคิวนะคะดูบรรยากาศโอ้แต่ดีนะรอคิวไม่นานหรอกก็คือพอเรามานั่งอ่ะเราก็จะได้เป็นเซตนี้นะคะก็คือใหญ่พอสมควรเลยนะเทียบกับมือนตีนะคะก็จะมีชิ้นใหญ่ๆหนาๆแบบนี้มี3ชั้นด้วยนะจะมาเป็นซุปอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะน้ำมันเหรอซอสต่างๆนะมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือด้วยจานแล้วก็ตะเกียบก็ต้องไปหยิบเองนะคะอันนี้จะเป็นพวกเครื่องเคียงต่างๆก็ไปหยิบเองนะคะนี่ราคาก็คือเท่านี้นะคะ 29,600 วอนดีมากดีมากกินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็สรุปมื้อนี้หมดไป 29,600 วอนซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่เวลาที่เรากินปกติอ่ะเวลาที่เราสั่งเป็นชุดนะคะแต่อยู่นี่คือได้เป็นแบบบุฟเฟ่คือกินไม่อั้นคือคุ้มนะคุ้มหรือว่าคุ้มคุ้มนะแล้วเนื้อก็ชิ้นใหญ่มากๆด้วยแล้วคือเสิร์ฟเยอะครั้งแรกเลยเขาก็จะเอาเนื้อมาวางไว้มีประมาณ 5-6 ชิ้นใหญ่ๆเลยเราควรจะโดนปรับแต่จะโดนปรับไหมอันนี้คือนัตตี้ไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าคือนัตตี้เห็นโต๊ะด้านข้างที่เขากินเหลือแบบชิ้นใหญ่ชิ้นนึงอ่ะเขาก็ไม่เห็นจะปรับอะไรเลยอ่ะแล้วชิ้นนั้นก็คือแบบทอดไปย่างแล้วเออย่างแล้วก็ไม่สามารถไปเฉยๆแต่ว่าก็อย่าทำให้น่าเกลียดอ่ะใช่จะทำให้น่าเกลียดแล้วก็กินเท่าที่เราไหวดีกว่านะคะเออเราหมดเกลี้ยงมากหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแล้วก็น้ำจิ้มก็มีเลือกหลากหลายแต่ว่าก็จะงงๆหน่อยเพราะว่าเราต้องอาจจะต้องผสมเองนะคะก็ต้องลองชิมดูว่าเราชอบรสแบบไหนอะไรยังไงเนาะไม่จำกัดเวลาด้วยใช่ไหมสองชั่วโมง2ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสองคนแบบสองคน900อ่ะเออประมาณนั้นอ่ะ2ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคสุดๆแล้วไปช้อปปิ้งกันต่อเจ็บป่ะแผนวันนี้ไม่มี วันนี้เป็นวันกลับนะคะ
ขึ้นไฟตั้งตีหนึ่งก็เลยเดี๋ยวเราเดินเล่นแถวนี้ก่อนเช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วแล้วก็ฝากกระเป๋าไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นะคะเป็นถนนเลียบวังทอกชูกูน่าจะไปง่ายอยู่ลงที่สถานีซิตี้ฮอลล์เจอแล้วค่ะนี่คือถนนเลียบพระราชวังทอกชูกูง่ายก็จะมีต้นไม้ต่างๆก็มีคนมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะก็มาถึงสถานีซิตี้ฮอลล์นะคะแล้วก็ออกทางออกที่1 2หรือ12ก็ได้นะคะนัตตี้มา12ก็ใกล้ดีนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราช้อปปิ้งกันนิดนึงแล้วก็เพราะว่าเราขึ้นเครื่องกลับไฟตั้งตีหนึ่งนะคะก็เลยต้องแบบเผื่อเวลาอยู่นิดหน่อยขี้เกียจไปนั่งเน่าสนามบินแต่ตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะกลับยังไงดีจะไปสนามบินยังไงดีมี2ทางก็คือนั่งแท็กซี่ไปเลยนะคะสายตรงเลยแต่ว่าจะแพงหน่อยแต่ว่าก็จะสะดวกดีตรงที่เราไม่ต้องลากกระเป๋าเดี๋ยวอีกอย่างนึงก็คือนั่งรถไฟนะคะไปลงที่โซลสเตชันแล้วก็จากโซลสเตชันไปที่สนามบินอินชอนเลยอันนี้ก็จะถูกหน่อยแต่ว่าต้องลากกระเป๋าไปหรือเปล่าคาเฟ่แมวอ่ะไปเปล่าเนี่ยอยากไปขย่ำแมวจะไปคาเฟ่แมวนะคะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น6ก็จะมีรองเท้าให้เราเปลี่ยนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อต่างๆถ้าแมวกัดเราทำไงก็กัดแมวคืนม้วนมากเลยโน่อยากให้หมีมันอย่างนี้เลยสีเหมือนหมีเลยดูหน้าหน่อยส่วนอันนี้ก็คือเป็นข้อปฏิบัติต่างๆว่าห้ามทำอะไรบ้างนะคะห้ามอุ้มแบบนี้ห้ามแบบอะไรวันวะอ่านไม่ออกห้ามดึงหางห้ามเปิดแฟลตประมาณว่าระวังเสื้อผ้าตัวเองด้วยนะคะระวังแมวขวนห้ามให้อาหารทำไมถึงป่วยทำไมถึงป่วยล่ะแมวจะกัดกันแมวจะกัดกันอ๋อยอย่าไปกันเด้อมันจะนอนตรงนั้นมันก็จะนอนมันก็ที่มันก็ไม่มีนะเห็นไหมจะไปนอนอะไรมันนอนนี่มันแย่งที่เพื่อนมันแย่งที่เพื่อนลูกเอ้ยโอ้โหง่วงนอนเหรอลูกทำไมทำหน้าเหมือนง่วงนอนวิแมวไม่มีขาแมวไม่มีขาโอ้ยขาสั้นขาสั้นมากเลยโอ้ยน่ารักอ่ะมานี่มามานี่มาเร็วอ่อนด้วยอ่ะนี่ชื่อนามิแน่เลยนามิหนูลูกนอนเหรอลูกหมานอนอืมเหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างในตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ล่ะเอ้ยนะไปละนะน้องไปละนะน้องนะก็แค่นี้นะคะสำหรับคาเฟ่แมวก็คือแมวจริงๆแมวเต็มเลยมีแต่แมวนะคะก็คือเราก็เสียตังค์เข้าไปถามว่าแพงไหมก็แพงนะคะคือ20,000วอนตกคนละ300บาทใช่คนละ 10,000 วอนคนละ300บาท300บาทไทยนะคะ2คนก็คือ600กับการได้ไปเล่นกับเจ้าแมวที่ไม่สนใจเราเลยนะก็จะนอนอย่างคนที่รักแมวไงก็จะแบบมีความสุขหน่อยอะไรเงี้ยเราใหญ่มากแต่ว่าเขาน่าจะไม่ได้จำกัดเวลานะคะเพราะว่าไม่เห็นจะบอกอะไรเลยเนาะถ่ายให้ดูนะคะใครที่ชอบรักแมวไม่รู้ว่าจะไปนั่งพักอะไรที่ไหนอะไรก็มาได้นะคะบนเครื่องแล้วนะคะขากลับนี่เลือกเป็นที่แบบไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าเลยนะจะกลับแล้วนะคะง่วงมากกินยาแก้แพ้เป็นการที่บินมาราธอนมากเลยทุกคนลงจากเกาหลีใช่ปะต่อเครื่องมาอุบลต่อเลยตอนนี้ก็เพิ่งลงเครื่องถึงอุบลนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะต้องขับรถกลับบ้านอีกเหนื่อยนี่ถึงอุบลแต่ว่าชุดก็ยังแบบเป็นชุดกันหนาวอยู่เลยถึงละกลับไปนอนละอุ้ยยิ้มแรงเมื่อกี้ปากแตกเลยตามมาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย